ครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็เป็นวันที่ผมจะต้องจบทริปที่นี่แล้วก็แต่ก็ยังไม่อยากจะกลับเลยอยากจะอยู่ต่อครับจริงแล้วมันสั้นมากเวลาครับผมก็ในญี่ปุ่นก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวนะครับก็อีกหลายที่เลยที่ผมไม่ได้ไปเว้ยที่ผมพลาดแล้วก็แต่เป็นศาลเจ้าต่างๆเนี่ยที่สวยๆนะผมพลาดมากเลยบางทีลงไลน์ลงสเตชันคือมันผิดไปนิดนึงก็เวลามันก็เลยจำกัดไปก็ถ้ามาก็ผมก็แนะนำนะครับก็พักในโอซาก้าแล้วก็ไปเที่ยวที่เกียวโตแล้วก็กลับมาโอซาก้าหรือไม่ก็วนออกสถานีเทนโนจิเลยไปที่นาราก็ได้แล้วก็ค่อยกลับมาที่โอซาก้าในย่านอุเมดะก็ได้หรือไม่ก็ย่านก็ชินอิมามิยะอย่างที่ผมอยู่ก็คือเป็นย่านชินอิมามิยะนะครับก็ไม่ไกลจากสถานีชินอิมามิยะเลยก็คือลงจากซับเวย์แป๊บเดียวออกมาก็เจอโรงแรมเลยครับผมโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาผมว่าก็พึ่งทานข้าวด้วยนะตอนนี้ผมก็ทานไอไก่ทอดนะครับของญี่ปุ่นแล้วมีข้าวเปล่าแล้วก็มีข้าวปั้นแบบนี้หนึ่งก้อนประมาณราคาที่นี่เป็นเงินเยนก็ไม่ถ้าคิดเป็นเงินไทยอ่ะก็ไม่ค่อยแพงนะก็พอๆกับบ้านเรานะผมว่าอาจจะต่างกันตรงที่แบบมันอาจจะแบบผมคิดว่ามันได้บางที่นะมันได้ข้าวเยอะกว่าด้วยซ้ำนะส่วนเรื่องอาหารเราก็รู้กันอยู่ว่าญี่ปุ่นอร่อยแค่ไหนเนาะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยครับผมจะราดซอสนะครับเป็นไก่เทริยากิครับผมแล้วก็เป็นซอสอื่นก็อย่างวันนี้นะครับผมก็ไปเที่ยววันเดียวนะครับวันทริปก็คือไปกับจากพักที่เกียวโตนะครับแล้วก็กลับมาที่โอซาก้าแล้วก็ไปที่นารานะครับผมวัดที่มีกวางนาราก็ค่อนข้างนี่จะก็โอเคก็แต่บรรยากาศที่นาราคล้ายๆกับบรรยากาศที่เกียวโตเพราะว่าจะหนาวคล้ายๆกันแต่ว่าบรรยากาศที่ในย่านเนี้ยย่านโอซาก้าย่านอุเมดะหรือย่านที่ผมอยู่เนี่ยชินอิมามิยะเนี่ยก็จะเป็นไม่หนาวยังไม่เข้าเส้นเท่ากับเกียวโตแล้วก็นารานะครับอยากให้เพื่อนๆมากันจริงๆโอเคเดี๋ยวผมขอตัวกินก่อนแล้วกันก็ยังไงเดี๋ยวฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับก็รอบหน้าถ้าเพื่อนๆได้มานะครับเดี๋ยวเล่าให้ผมฟังบ้างนะโอเคบ๊ายบาย